โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นผู้ที่มีความผิดพลาดดังนั้นจำเป็นแก่มุสลิมเมื่อทำผิดแล้วให้รีบกลับตัวและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺตะอาลาและพระองค์ทรงพอพระทัยในการกลับตัวของบ่าวของพระองค์ในหะดีษได้ระบุว่าอัลลอฮ์ทรงดีใจต่อการกลับตัวของบ่าวของพระองค์ในขณะที่เขาทำการกลับตัวยิ่งกว่าคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านซึ่งได้นั่งอยู่บนพาหนะของเขาในแผ่นดินที่ว่างเปล่าไกลโพ้นจำเป็นที่มุสลิมจะต้องระวังในเรื่องความผิดโดยลำพังแท้จริงอัลลอฮ์ทรงตำหนิผู้ที่ปกปิดบาปของเขาให้พ้นจากผู้คนแต่เขากลับไม่สามารถปกปิดมันจากอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความว่าพวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ได้แต่พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ได้โดยที่พระองค์ร่วมอยู่ด้วยกับพวกเขาขณะที่พวกเขาวางแผนกันเวลากลางคืนซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมไว้แล้วเสมอซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนให้ระมัดระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นขณะที่อยู่โดยลำพังโดยที่ท่านกล่าวว่าพึงรู้เถิดว่ากลุ่มชนจากประชาชาติของฉันจะมาในวันกิยามะห์โดยที่ความดีของเขาเท่ากับภูเขาติฮามะห์สีขาวและอัลลอฮ์ทรงทำให้มันกลายเป็นผงธุลีที่ปลิวว่อนท่านซอบานกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ได้โปรดอธิบายลักษณะของพวกเขาแก่เราด้วยเถิดเพื่อเราจะได้ไม่เป็นเช่นพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าแท้จริงพวกเขาเป็นพี่น้องของพวกท่านมีผิวหนังเหมือนพวกท่านพวกเขาเอาจากช่วงเวลากลางคืนเหมือนที่พวกท่านเอาหมายถึงทำการละหมาดแต่เมื่อพวกเขาอยู่ตามลำพังพวกเขาก็กระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามและมุสลิมนั้นจะสามารถปราศจากความผิดเมื่ออยู่ตามลำพังด้วยการปฏิบัติดังต่อไปนี้เช่นการมุ่งสู่อัลลอฮ์ด้วยการขอดุอาและวิงวอนขอต่อพระองค์ออกห่างจากความผิดและการฝ่าฝืนยับยั้งชั่งใจและขัดเกลาตัวเองด้วยการภักดีต่ออัลลอฮ์ห่างไกลจากการแยกตัวและอยู่ตามลำพังตามที่มีความสามารถคลุกคลีกับบรรดาคนที่เป็นผู้ทรงคุณธรรมให้รู้สึกว่าอัลลอฮ์ทรงสอดส่องดูแลมนุษย์และพระองค์ทรงเห็นการกระทำของมุสลิมในทุกสภาพให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมพึงกระทำในทุกสภาพหลีกเลี่ยงการทำดีเพื่อให้คนเห็นเพราะนั่นคือบาปให้มีความละอายต่ออัลลอฮ์มากกว่าที่จะละอายที่คนอื่นจะเห็นเรากระทำสิ่งที่มีความผิดบาปความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมารยาทดังที่หะดีษระบุว่าจงละอายต่ออัลลอฮ์เช่นที่ท่านละอายต่อคนหนึ่งในญาติพี่น้องของท่านให้รำลึกถึงความตายหากว่าความตายได้มาหาเขาในขณะที่เขาทำการละเมิดและกระทำบาปเขาจะต้องกลับไปหาพระเจ้าของเขาในสภาพเช่นนั้นได้อย่างไรรำลึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตระเตรียมไว้แก่ผู้ที่ยำเกรงและสิ่งที่อัลลอฮ์ได้คาดโทษไว้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนและมีคนหนึ่งกล่าวได้ดีมากว่าเมื่อท่านอยู่ตามลำพังชั่วนิรันดร์ในวันหนึ่งท่านอย่าได้กล่าวว่าตามลำพังเลยแต่จงกล่าวว่าฉันมีผู้ที่คอยเฝ้ามองอยู่และท่านอย่าได้คิดว่าอัลลอฮ์จะทรงเพิกเฉยแม้เพียงช่วงเวลาหนึ่งและไม่มีสิ่งใดรอดพ้นจากพระองค์ได้เลย